รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกัปตัน DIY นะครับในช่วงนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าค่ายรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยที่เช่าเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนี่มีอีกหลายค่ายหลายแบรนด์มากนะครับแล้วก็หลายเซกเมนต์เลยทีเดียวนะครับมีทั้งราคา 4-5 แสน 6 แสน 7 แสนเนี่ยมีมาหลายรุ่นเลยแล้วก็ในราคาที่ประมาณร้านต้นๆก็มีอีกนะครับโอ้โหในส่วนของเซกเมนต์นี้อาจจะต้องต่อสู้กันเยอะเลยนะครับเร็วๆนี้ก็จะมี BYD เข้ามานะครับแล้วก็ยังมีข่าวนะครับเดี๋ยวพวกกรีลี่อะไรก็จ่อจะเข้าเต็มที่แล้วเหมือนกันเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่นะครับในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างมีดราม่า กับรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อที่มีขายแล้วในประเทศไทยที่มีการสั่งจองนะครับไม่ว่าจะเป็น Ora Goodcat เองนะครับที่รอส่งมอบเป็นหลักพันคันเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึง MG นะครับไม่ว่าจะเป็น MG EP หรือว่า New ZSEV นะครับก็เรียกว่าในโซเชียลนี่เดือดกันมาอยู่พักนึงเลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยในหัวข้อของว่าทำไมนะครับ MG เนี่ยถึงค้างส่งมอบนะครับแล้วก็มันมีดราม่าเรื่องของคิวด้วยนะว่าทำไมไม่รันตามคิวบ้างบางคนจองไปตั้งแต่มอเตอร์โชว์นะครับคิวหายยังมีเรื่องของศูนย์บริการหรือดีลเลอร์ที่ไม่สามารถขายรถยนต์ไฟฟ้าได้ตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ทางเซลล์เองนะครับก็ขายไปแล้วตอนหลังก็อ้าวมีระเบียบใหม่มาว่าดีลเลอร์นี้ขายรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้แล้วไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็เป็นปัญหาที่ทาง MG Thailand จะต้องไปแก้ไขต่อไปนะครับก็อาจจะแก้ไขแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันแต่วันนี้นะครับเราจะมาพูดในส่วนของข้อแถลงนะเขาบอกว่าปัญหาการส่งมอบรถที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีหลายสาเหตุนะทั้งในส่วนของเรื่องไมโครชิปนะครับแล้วก็เรื่อง HV แบตเตอรี่ที่ขาดตลาดนะครับโดยรวมถึงราคาที่มันถีบตัวสูงขึ้นด้วยนะปัญหาการล็อกดาวน์ในประเทศจีนนะครับจึงเป็นเหตุให้รายการผลิตชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รายการผลิตรถยนต์เนี่ยหยุดชะงักไปอยู่ช่วงนึงนะครับรวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับทางด้านโลจิสติกนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกเลยนะครับก็เลยส่งผลให้กระทบกับการขนส่งรถยนต์จากประเทศจีนมาประเทศไทยนะครับเหตุที่รถยนต์ MG EP ส่งมอบได้มากกว่ารถยนต์ MG ZSEV เนี่ยเพราะว่าเนื่องมาจากว่า MG EP เนี่ยใช้ไมโครชิปนะครับที่แตกต่างกับของทาง MG ZSEV ตัวใหม่นะครับจำนวนของไมโครชิปของ MG EP เนี่ยที่ใช้ก็น้อยกว่าด้วยนะครับรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละรุ่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตปัจจุบัน New MG ZSEV เนี่ยมีตัวถังรถยนต์ได้ทำการประกอบเสร็จแล้วประมาณ 2-300 คันนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากขาดชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่มีไมโครชิปเข้ามาประกอบในอะไหล่ส่วนนั้นๆ นะครับทำให้เดือนสิงหาคมนะครับเดือนกันยายนปี65เนี่ยคาดว่าทางโรงงานผลิตที่จีนจะสามารถส่งมอบ New ZSEV ให้กับประเทศใดได้ประมาณเดือนละ100-150คันนะครับโดยสัดส่วนที่จะได้รับการจัดสรร MG ZSEV เนี่ยรุ่น X นะครับจะประมาณ 60% แล้วก็เป็นรุ่น D เนี่ยอีกประมาณ 40% นะครับส่วนสีก็จะคละกันไปตามสัดส่วนที่ได้รับการจัดสรรมานะครับจากในที่ว่าเดือนละ 100-150 คันเนี่ยนะเป็นรุ่นX 60% รุ่น D 40% คาดการณ์ว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม65เป็นต้นไปนะครับกำลังการผลิตจะดีขึ้นนะซึ่งจะทำให้ปริมาณรถยนต์ที่จะนำเข้ามาส่งมอบให้กับค้าชาวไทยเนี่ยได้เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละประมาณ 500-700 คันนะครับหลังเดือนตุลานะการนำเข้ารถยนต์ New MG ZSEV รอบถัดไปคาดว่าทางโรงงานผู้ผลิตในจีนนะครับจะสามารถส่งมอบรถยนต์ MG ZSEV ให้กับทางไทยได้ประมาณวันที่25สิงหาคมนะครับ65แล้วคาดว่าจะถึงไทยเนี่ยพร้อมส่งมอบให้กับทางดีลเลอร์ในช่วงต้นเดือนกันยานะครับนั่นไงก็แปลว่าเดือนสิงหาเนี่ยน่าจะยังไม่มีส่งนะก็จะเป็นประมาณเดือนกันยาต้นเดือนนะครับโดยการขนส่งรถยนต์จากประเทศจีนนะครับปัจจุบันมีเดือนละ2รอบก็คือวันที่5และวันที่25ของแต่ละเดือนนะครับเส้นทางการขนส่งก็จะมาที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็จากสิงคโปร์ก็ถึงจะมาที่ประเทศไทยนะครับทั้งนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนเรือที่สิงคโปร์นะครับรอบเรือที่ขนส่ง EP และ ZSEV จากประเทศจีนเป็นคนละรอบกันนะครับเนื่องจาก2รุ่นนี้ผลิตคนละโรงงานนะครับเนื่องจากว่าเซกมอเตอร์เนี่ยมีโรงงานผลิตรถยนต์ในหลายพื้นที่ของประเทศจีนนะครับแล้วก็จะส่งผ่านท่าเรือต่างพื้นที่กันด้วยนะฮะโดยระยะเวลาการขนส่งจากจีนมาไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15วันนั่นแปลว่าถ้าขนมาวันที่5จะมาถึงไทยเนี่ยประมาณวันที่20ถ้าขนวันที่25ก็นู่นเลยนะครับประมาณต้นเดือนนะครับประมาณวันที่10ของอีกเดือนนึงแล้วก็เมื่อถึงไทยแล้วจะใช้เวลาดำเนินการทางพิธีศุลกากรอีกแล้วก็สรรพสามิตอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะนำออกจากท่าเรือนะครับมายังโรงงานเพื่อทำการตรวจสอบ
ก่อนจะส่งมอบให้กับทางดีลเลอร์ต่อไปนะครับแล้วดีลเลอร์ก็ถึงจะนัดลูกค้าการผลิตรถยนต์การขนส่งแล้วก็การส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้จำหน่ายหรือทางดีลเลอร์เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าการจองที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งการจองออนไลน์นะครับที่ลูกค้าดำเนินการจองเข้ามาในระบบเองนะครับแล้วก็การจองแบบออฟไลน์ที่ลูกค้าไปจองกับที่ปรึกษาการขายหรือว่าเซลล์นั่นแหละนะครับซึ่งการจองแบบออฟไลน์เนี่ยที่ปรึกษาการขายจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านการจองทางระบบนะครับลำดับคิวก็จะเรียงตามวันที่และเวลาที่จองผ่านระบบข้างต้นนะครับสำหรับการจองที่ตกหล่นเนี่ยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม65นะครับทาง MG ได้มีการให้ทางดีลเลอร์เนี่ยรวบรวมใบจองที่ตกหล่นทั้งหมดนะครับส่งเข้ามาที่ MG นะครับโดยจะหาแนวทางในการจัดสรรหรือว่าการเยียวยาลูกค้าต่อไปอันนี้ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะทำยังไงนะครับส่วนเลขลำดับการจองหรือว่า selling code เนี่ยนะครับประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษและก็ตัวเลขนะครับซึ่งลำดับการจองเนี่ยก็จะทาง MG เนี่ยจะถือว่าลำดับการจองที่มีการลงทะเบียนผ่านการจองผ่านระบบเท่านั้นนะครับเช่นนะครับตัวเลข ZXR0020 หมายถึง ZSEV รุ่น X นะครับสีแดงลำดับคิวที่20เนี่ยประมาณนี้เป็นต้นอย่างของผมเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรนะ EP ใช่ไหมEP แล้วก็ W ก็คือเป็นไวท์แล้วก็เป็นลำดับอะไรเงี้ยการจัดสรรรถยนต์นะครับให้กับทางดีลเลอร์เนี่ยสามารถจัดสรรได้เมื่อผ่านกระบวนการทางพิธีสุดทางศุลกากรแล้วนะครับต่อจากนั้นเนี่ยจึงดำเนินการแจ้งเลขตัวถังรถยนต์ไปยังสรรพสามิตพื้นที่ที่จะทำการจัดสรรต่อไปนะครับจากนั้นเนี่ย MG นะครับทาง MG เนี่ยก็จะดำเนินการจัดสรรรถยนต์นี้ให้กับทางดีลเลอร์ตามลำดับคิวการจองของลูกค้านะครับโดยจะแจ้งให้ทางดีลเลอร์เนี่ยทราบล่วงหน้าประมาณ7วันก่อนจะทำการส่งมอบให้กับทางดีลเลอร์นะครับนั่นแปลว่าถ้าเราไปถามเซลล์ทุกวันเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้อัปเดตนะครับก็ถ้าประมาณอย่างที่เราได้ข้อมูลมานะครับก็คือวันที่25ของเดือนนี้ใช่ไหมรถมันน่าจะถึงก็เขาจะมีพิธีการทางศุลกากรสรรพสามิตอีก7วันก็นั่นแหละประมาณวันที่25เนี่ยถ้าเราจะติดตามทวงถามเนี่ยก็จะประมาณนั้นครับแต่ว่าอันนี้เขาจะบอกว่าล็อตถัดไปเมื่อกี้ใช่ไหมมันจะมาถึงไทยเนี่ยเดือนต้นเดือนกันยาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าช่วงปลายสิงหากับต้นกันยาเนี่ยใครที่อาจจะมีคิวจองอยู่เนี่ยค่อยถามกับทางเซลล์เขานะครับหรือทางโชว์รูมหรือทางดีลเลอร์นั่นแหละนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้เนี่ยน่าจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยพอจะมีข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดีนะครับเพราะว่าต้องบอกว่ามีหลายค่ายจ่อคิวเข้ามาแต่ก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับซึ่งก็ต้องไปพิจารณาเองว่าค่ายที่บอกจะเปิดตัวเร็วๆนี้จะส่งมอบรถได้เมื่อไหร่นะครับจะทันไหมถ้าใครที่คิวใกล้ๆแล้วเนี่ยประมาณเดือนกันยาก็น่าจะได้รับรถแล้วนะครับก็มาลุ้นกันนะก็จบนะครับสำหรับข่าว EV News นะครับใน EP นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ฝากช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาช่องกัปตันเดียไวเป็นครั้งแรกนะครับสามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วใครที่อยากเข้าไปพูดคุยนะครับในกลุ่ม Facebook นะครับมีกลุ่มพลังงานสะอาดเพื่ออนาคตเข้าไปได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เลยนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเรานะครับสามารถกดเลี้ยงกาแฟผมได้ที่ใต้ description ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ